สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช์นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมน์คราฟต์สู้กับเหล่ามังกรในอารีนากันนะคะก็โอเคค่ะจะมีมังกรอะไรมาสู้กับเราบ้างถ้าอย่างนั้นไปลองกันเลยจ้าแล้ววันนี้เราก็มีภารกิจกันค่ะพี่เคนภารกิจฆ่ามังกรฮ่าจริงดิวันนี้นะคะเราต้องไปปราบมังกรกันค่ะซึ่งมังกรที่เราต้องสู้ในอารีนานี่ก็คือมังกรไฟมังกรลมมังกรหนามมังกรพิษมังกรดินแล้วก็มังกรเงามืดนะคะแล้วก็ยังมีมังกรกระดูกด้วยเนาะก่อนที่เราต้องอัปเดตอาวุธกันเนาะเราได้ขวานฟรีด้วยอ้ามตัวดีอัปเดตเยอะเลยอะไรยังเป็นขวานกากอยู่เป็นไรนะของฟรีก็คือของฟรีเดี๋ยวต้องมาอัปเดตอาวุธทีหลังเนาะและที่สำคัญค่ะตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องสู้กับบอสนะคะที่เป็นบอสมังกรโคลอสุสค่ะว่ามันจะมีมังกรแบบตัวใหญ่มาหือมาขึ้นมาให้เราสู้เลยเนี่ยส่วนคนนี้เขาขายยานะคะเอ้ยแต่ว่ายาก็แพงกันเนี่ยดีดีว่ามันขายขวดละเท่าไหร่อ่ะโอ้ขวดละ5 บาท2 บาทเนาะอ๋อก็พอได้อยู่นะเพราะว่าตอนที่เราเข้าเกมในแมปครั้งแรกนะคะเขาก็จะมีเงินเหรียญทองเนี่ยมาให้เราแค่คนละ16 เหรียญเท่านั้นเนาะเราจะเลือกซื้ออาวุธทหารที่เราพอจะซื้อได้นะคะแรกๆเนี่ยอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยมีเงินซื้ออาวุธเท่าไหร่เนาะเราก็จะต้องไปฆ่ามังกรในอารีน่านะคะเพื่อเราเนี่ยจะได้ชิ้นส่วนนะคะมาขายแล้วก็เอาเงินมาซื้ออุปกรณ์แล้วก็ชุดเกราะนะคะที่ดีให้เราใส่เนาะอันนี้เลยนี่พี่เคนเอาตังค์ไปซื้อดาบแล้วอุ้ยหมดตัวเลยโชคดีโชคเชงนี่เป็นไงล่ะเทพล่ะอุ้ยฟาดฟันพี่เคนนี่โอ้ยอย่างเท่อะโอเคค่ะแล้วคนนี้เขาก็รับซื้อชิ้นส่วนของมังกรนะคะอ๋อดูดิกล้องมันไปปิดเปิดได้ด้วยเฮ้ยอะไรมันโผล่ออกมาจากกล้องอะดูดิตัวอะไรเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรอ่ะอุ้ยหน้าตาเหมือนอ้อมเลยไปดีกว่าหน้าตาพี่เคเหมือนโกโก้มากเลยอ่ะไอ้ประตูยังไม่เปิดมันจะต้องสับคันยกสตาร์ทก่อนว้าพี่เคทุกครั้งโคกไอ้รู้สึกว่าที่มันจะกว้างกันนะเนี่ยเอาละประตูเปิดแล้วกี้ไปไงเอออ้อมดูดิผืนมันเลื่อนได้ไอ้แล้ววันนี้เราจะมาเป็นไวกิ้งกันใช่ไหมหรือเราจะกิ้งคาร์โล่กิ้งคาร์โล่ดิกิ้งคาร์โล่ตกคาริน่าไงอุ้ยน่ากลัวเอาละเวฟที่หนึ่งเริ่มได้ไม่เริ่มมาถึงขั้นนี้แล้วถอยหลังไม่ได้แล้วไม่เริ่มก็ได้อุ้ยดูดิคนเชียร์เขาเต็มไปหมดเลยเอ๊ะเขาเชียร์ให้เราชนะหรือเชียร์ให้เราตายเนี่ยเขาเชียร์ให้เราตายทำไมนะเขาบอกให้เรากลับบ้านไปตัวอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยมันคือมังกรเลยอะพี่เคียนไม่เหมือนมังกรเลยตัวเมื่อกี้โอ้ออกยักษ์ออกยักษ์นี่ไงเฮ้ยมังกรมาแล้วมังกรเงามังกรเงามืดวินวอล์กได้วินวอล์กไปแล้วอะวินวอล์กยังไม่พอนะรีเลือดตัวเองได้ด้วยอย่างนี้ก็ได้เหรอมันรีเลือดได้ด้วยเอ้ยพี่เคียนแล้วเราต้องรีบจับกันละไม่เห็นเงาอยู่นะไอ้มันแบบปัดตัวแล้วนี่นะตีเลยทำแล้วเข้าเลือดมันน้อยไอ้ตัวมาต้องนุ่มไอ้ชิ้นส่วนมาขายแล้วคุณได้อะไรนะได้ดาร์กสเกลใช่ได้เกรดมันก็มาขายแล้วว้าวสุดยอดโอเคค่ะไปเว็บต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวพี่สองเริ่มได้เออมาแล้วมาแล้วอ้าเต็มเลยอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยคังคกยักษ์เหรอไม่เหมือนมังกรเลยอ่ะมันมีคังคกยักษ์ใส่เกราะนี่นะเฮ้ยนี่ท่าเดียวเลยออกยักษ์มันเอามา2 ตัวเลยอ่ะถือไม้ตะบองมาด้วยอ่ะเอามาท่าเดียวเปิดแล้วตาบอดนะมันขี่มังกรมาด้วยอ่ะแต่ว่าพวกเนี้ยเลือดน้อยอะไรเนี่ยมังกรดินเหรอมังกรดินโอ้โหหางมันลุกตุ้มเลยไอ้มีสกิลอะไรพี่เคียนตัวเนี้ยไม่ทันละไปแล้วโอ้เลือดน้อยจุ๊งก็ต้องการจุ๊งเลยแล้วก็พวกนี้ไม่ใช่บอสเนาะเดี๋ยวต้องเจอกับบอสนะคะเป็นตัวสุดท้ายนะเอาล่ะมาเลยเวฟต่อไปเริ่มแล้วนี่หน้าตาคุ้นๆเนี่ยมาทำไมบ่อยๆเนี่ยโอ้อย่างเยอะหูเยอะมากเยอะมากเฮ้ยตัวนั้นนี่มาเอาหนังสติ๊กแปะไว้ที่เขาอ่ะแล้วมันก็ดึงหนังยางแล้วก็ดีดหินออกมาเลยอ๋อดีดหนังสติ๊กได้ใช่ปะอ้ามังกรเงาเนี่ยโอ้โหมาคู่เลยโอ้ยมันเดินช้างกันเนี่ยอะไรเนี่ยมาทำไมสองตัวมังกรดินมันกัดอ่ะเฮ้ยนางตาของกันน่ารักกันแต่ว่ามันกัดแรงกันเนาะไหนอยู่ไหนอ่ะไอ้มันล็อกโอ้มันฟันเลยนี่ไงจะแอบล้อรู้ไตแล้วรู้ไตแล้วกินเลยโอเคได้เกิดมังกรมาละขายดีขายดีแน่เลยอ่ะเอ้ยเจอชิ้นส่วนเขี้ยวมังกรเก็บไปก่อนเอาไปขายในราคาดีฟันคุดอ่ะเราต้องมาล่ามังกรกันนะวันนี้โอเคไปอีกเวฟแล้วไปตามล่าหามังกรกันต่อดีกว่าวันนี้ก็เวฟที่4แล้วโอ้ยตัวนี้มันเยอะดีเนาะพี่เคนออกอย่างเยอะเลยอ่ะเฮ้ยอ้อมดูดิเวอร์ชั่นใหม่มันใส่เกราะมาด้วยอ่ะเฮ้ยออกใส่เกราะมีหมวกด้วยเฮ้ยมีหลอดเลือดอยู่บนหัวเห็นปะเนี่ยโอ้ยหน้าตาเหมือนอ้อมเลยโอ้เลือดละพวบๆเลยอ่ะเฮ้ยนี่นะนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวเขาช่วยพี่เคนเขามีขวานอย่างดีเลยเนี่ยไม่ต้องหรอกแค่นี้เบ๋เบ๋มากเลยเบ๋เบ๋มากเลยเหรอเฮ้ยพี่เคนเขากลัวพี่เคนตายมากเลยอะไรนะกินกายอ่ะไม่ใช่มังกรไฟโอ้ยแย่แล้วโอ้ติดไฟมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยอ่ะไหนเนี่ยตกใจหมดเลยยังชื่อๆเลยเมื่อกี้โอ้ร้อนร้อนตาย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 ไปละค่ะพี่เคนบินหนีเลยอ่ะต้องระวังนะเอออ้อมช่วยพี่เคนด้วยแล้วมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วไม่ต้องลงเลยเลือดมันน้อยโอ้ย
ตกใจหมดเลยรู้ว่าจะตายแล้วเมื่อกี้ใจไปตกที่ประตูเลยของดีเปล่าโอ้ก็ได้ของเดิมๆนะต้องไปขายแล้วมั้งเนี่ยเอาของไปขายกันดีกว่าไปเอากลับไปที่ช็อปกันอีกรอบเนาะดูดิมีอะไรซื้อบ้างนะอันนี้เอามาแปะของพี่เคนได้มาเมื่อกี้มีเท่าไหร่มาให้หมดเลยเพราะว่าจะขายให้หมดเลยเนาะโอ้โดนไถตังค์เนี่ยเพราะว่าอยากซื้อของดีๆไงพี่เคนไม่งั้นสู้บอสไม่ได้นะโอ้ขอบคุณนะที่ซื้อของให้พี่เคนเหรอนี่ไงชุดเกาะกันเลยอยากได้ชุดเกาะกับแบบว่าพวกอาวุธแรงๆเนี่ยนะโอเคแล้วก็จะขายให้หมดเลยนะคะมีเท่าไหร่ขายให้หมดเลยเฮ้ยยังไม่ค่อยได้ตังค์สักเยอะสักเท่าไหร่เลยอ่ะเอ๊ะช่างตีเล็กเนี่ยเขาดูดีมีอาวุธอะไรขายมั่งเดี๋ยวกันนะเราต้องการชุดแบบเงามืดก็ดีนะดักสเกลอ่ะโอ้อาวุธแรงขึ้นนะเนี่ยเอ้ยเอาอะไรดีพี่เคนเอาพิกแอคดีป่ะหรือฮัมเมอร์เอาพิกแอคก็กันเอ้ยเอาฮัมเมอร์ดีกว่าเอาเหรออืมเขาซื้อฮัมเมอร์ไปแล้วว่าจะได้เห็นขวาแล้วเนี่ยแต่ว่าชุดเกาะยังซื้อไม่ได้นะมันแพงนะโอ้โหอ้อมจะไปช่วยใครครับตีดาบแม่หินทัมเมอร์เขาว่าหินค้อนเขาไหมเดี๋ยวก่อนนะอ้อมถ้าอ้อมหมุนตัวแล้วคอไม่หมุนตามันเลยลองดูดิเฮ้ยฮึดดีเฮ้ยอันเป็นค้อนจากเงามืดของมังกรเลยนะหมุนทีคอหักเลยเอามาจากเกล็ดมังกรเงามืดเลยนะถ้าใช้บ่อยๆคอของเคล็ดน่าดูเลยเนี่ยเขาบอกว่าเคล็ดขัดยอกแน่เลยแต่เวลาเริ่มเว็บต่อไปแล้วเฮ้ยนี่อะไรพึ่งเหรอหรือว่าตัวต่อตัวแตนเนี่ยมากันเต็มอ้าวตัวใหม่ถ้ามันต่อยแล้วติดพิษนะพี่เคนระวังด้วยอย่าให้มันต่อยอะไรอ่ะว้าวเอามังกรสองหัวมังกรพิษสองหัวอ้าวไปอ่ะมันเรียกลูกน้องได้ลูกน้องมันเป็นตัวต่อตัวตาหรือตัวพึ่งนี่แหละโอ้อ้อมขอนอ้อมนี่มันอะไรกันน่ะมันแรงกันน่ะใช่อาวุธเขาแรงมากตีทีเดียวแล้วน่องเลยน่องเข่งเลยสกิดพึ่งทีเดียวตายเลยเหรอใช่เป็นไงล่ะโอ้แล้วใครจะเล่นด้วยน่ะไปแล้วเฮ้ยมีฆ่ามังกรไงเวลามังกรเอาตีแบบสองสามทีก็ตายแล้วอ่ะมังกรพิษมาแล้วด้วยระวังนะมันพ่นพิษได้มีไฟด้วยอ้าวโอ้โหพิษมันเป็นสีเขียวๆเดือดพุ่งเลยอ่ะเดี๋ยวไปละครับพี่แค่ดูดิพิษมันเป็นน้ำกรดระวังระวังนะระวังโดนน้ำกรดสีเขียวๆนะนี่นะนี่ฆ่ามังกรไฟก่อนแล้วเย้เดียวเกือบไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเบบีบอกแล้วให้มาเป็น10ตัวเบบีแล้วตายตอนสุดท้ายปะเนี่ยน่าดิเฮ้ยมันพูดเป็นลังเนี่ยพี่เคนเฮ้ยพึ่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยพึ่งเนี่ยเฮ้ยนี่นะนี่นะอ๋อมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นเดี๋ยวทำไมต้องมาลุมพี่เคนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด20เวฟด้วยกันเนาะดีเลยพี่เคนซื้อดาบมาใหม่เนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยมันจะมีมังกรตัวอะไรโผล่มาเนี่ยเฮ้ยมังกรพิษระวังพ่นพิษมันเป็นพิษกระดิ่งเหรอรอบเนี้ยมันเป็นน้ำกรดเอาเลยต้องลุ่มมังกรดิ้นแค่เรียบร้อยไม่ทันแล้วเจอค้อนเข้าไปอ่ะซีม่วงเท่งเลยนะมังกรดิ้นนี่กากสุดเลยหรือเปล่าเนี่ยค้อนเขาตีแรงอยู่แล้วไงมันมีเอนชานนี่แหละเอาเลยไอ้เจ้าโครงกระดูกตัวใครอ่ะเนี่ยไอ้เจ้าสิคลองไอ้ทหารโครงกระดูกนะฮะไม่มีอะไรกินนี่เลยกระดูกเลยเอ้ยมันมีคนเสกมันนะแล้วกันต้องสาไปสกิดทีล้มตายเลยมังกรกระดูกมันเรียกลูกน้องได้อ๋อมีหน้ามาจากไหนท่านเนี่ยแย่อ๋อมังกรกระดูกมันแบบว่ามันเรียกทหารสกิดตันออกมาได้พี่เกมมาช่วยแล้วอุ้ยเยอะโอ้ดีมันสปาลูกน้องมันเรื่อยเลยอ่ะจะจัดพี่เกมละอ้าวไอ้พี่เกมเราต้องรีบจัดมันก่อนนะโอเคเรียบร้อยจัดแล้วนะนี่เลยไปป้าเดี๋ยวเขาช่วยไม่นะไม่นะโอ้โหอ้ําทีจะตายแล้วไอ้เป็นมังกรกระดูกอ่ะเอาค้อนมายืนบ้างดิเขาว่ามังกรกระดูกมันดุเหรอมันก็ไม่ค่อยดุสักเท่าไหร่นะเจออาวุธเข้าไปอ่ะไอ้ขึ้นมาอีกแล้วมังกรพิษต้องมาอีกแล้วอ่ะดิมาก็ทำไมเนี่ยนี่เลยจังหวะนี้มังกรพิษต้องมาแล้วอุ้ยอย่ามาบ่อยได้ไหมพิษอ่ะพิษกับไฟเนี่ยพี่เคนไม่ชอบเลยจะตายเอาดิพี่เคนต้องคอยหลบดีดีอ้อมวิ่งไถทีหมดเลยอ่ะเฮ้ยนั่นไงมังกรพิษมาแล้วสองตัวมาสองตัวด้วยโอ้โหระวังเกลียดกำลังสองไปละครับไม่อยู่แล้วติดพิษโอ้ยแต่ว่าเลือดมันน้อยนะดูดิรีบพื้นดิเต็มเลยอย่าไปกลัวมันเลือดมันน้อยลงมาลงมาแล้วตีนะเย้โหพระเอกมาไม่ทันเป็นไงเก็บชิ้นเสือเรียบร้อยเมื่อกี้เพจจะมาช่วยเลยเนี่ยไปขายของกันดีกว่าพี่เคนเริ่มล่ำซ้ำละโอเคเราจะเอาชิ้นส่วนของอมังกรนะคะมาขายกันดีกว่าเนาะอันนี้ไปรวมแปะดูดิจะได้อะไรบ้างกันในรอบนี้ได้มาแค่นี้เหรอแค่นี้ก็เยอะแล้วไม่เป็นไรขายให้หมดหน้าตักแล้วกันปึ๊บนี่ขายให้หมดนี่ก็ขายให้หมดโอเคพี่เคนได้มาหน่อยนึงแล้วได้มากระเจิงนึงซื้อต่อดีกว่าเนาะซื้อเป็นชุดเกาะดีกว่าเนาะเอาเป็นเสื้อเกาะแล้วกันเนาะโอ้เสื้อเกาะของมังกรดาร์คสเกลโอ้มังกรเงามืดต้องใส่อยู่ดิโอ้โหของเหลือละของล็อกของล็อกอย่างเท่เลยอ้อมมู้สุดยอดโอ้เป็นเกราะสีม่วง 3D ตามีลำบึกเลยความหนาของเกราะไปอ๋อแล้วพี่เคนยกต่อไปยกที่13เริ่มได้อ้อมจับมือกันแล้วกระดูกกับอ็อกอ่ะอ๋อมันมาพร้อมกันใช่เปล่าอย่างนี้อย่าบอกนะว่ามังกรกระดูกจะโผล่มาอีกอ่ะไม่เป็นไรเรามีฮัมเมอร์เรามีค้อนสี่อย่างเลย
ทุกหัวที่ตายเลยโอ้ลูกกระจอกมันเยอะเนาะนั่นไงชัดเจนเลยอ้อมมังกรกระดูกมาแล้วมังกรกระดูกมาด้วยโอ้โหมันสปาลูกน้องอีกแล้วอ่ะมันเรียกเพื่อนมาด้วยเห็นปะเนี่ยโอ้ยชั่วร้ายมากเลยชั่วเหมือนอ้อมเลยอันนี้มันมารวมญาติเหรอมันไม่ใช่เขาแล้วพี่เคนโอ้ยมันลงจอดแล้วมันลงจอดแล้วไอ้เจ้ามังกรชั่วลงจอดต้องแทบไม่ตกเรียบร้อยแล้วพี่เคนนอนตะแคงไปแล้วแอ้งแม้งไปแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตัวมังกรเขียวนี่มันเยอะจุงเออนี่แหละโอ้ยเยอะเรามีเยอะแล้วทำไมออกมันออกมาบ่อยจังอุ้ยเราจะรวยแล้วมันย้อมแมวใช่ปะเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยมังกรอะไรเฮ้ยมังกรลมบ้าระวังนะมันปล่อยพายุเลยมันปล่อยพายุหมุนใส่เราได้ตัวเราก็จะลอยแล้วตกลงมาโอ้ยโดนพี่เคนแล้วเราต้องรีบข้ามก่อนพี่เคนเดี๋ยวเราโดนดาเมจของมันตายก่อนโอ้ยหลบทันพอดีเลยเมื่อกี้โอ้มาแล้วอ่ะมาเป็นคู่เลยมังกรเออมังกรน้ำปล่อยน้ำที่พื้นได้เอาเลยหูยังเจ็บอ่ะระวังมังกรไฟนะอ้อมมันจะลงมาแล้วหูมังกรไฟไม่ยอมลงมาพี่เคนบินสูงเบื่อง่ายจริงก็มาดิเราต้องหลอกล่อให้มันลงมาเนาะโอ้ไม่แน่จริงนี่นะลงมาเลยจ้ามังกรไฟลงมาเลยลงมาเลยวันนี้เราจะมาตามล่าอะไรนะมาแล้วมาแล้วเอาเลยพี่เคนเฮ้ยเดี๋ยวระวังเอาเลยจิ้มเลยมันยิงไฟนะเฮ้ยบินหนีอีกแล้วอ่ะมันจิ้มฟันแทงเลยใหญ่เชียวมันตายไปแล้วจะไป1เวฟแบบชิวๆนะโอเคมาขายของอีกรอบเนาะนี่เลยอะแปะโอ้ยขายดีนะเนี่ยดีได้มาเยอะแยะเลยรอบนี้เออได้ของดีเนาะมาขายดีกว่าขายให้หมดคราวนี้น่าจะขายได้แบบราคาดีขึ้นเนาะมีอะไรลดให้พี่เคนบ้างไหมยังไม่มีเลยรับมึงดีใจเย็นๆกำลังขายของอยู่รับรองขายให้หมดได้ราคาดีด้วยนะเอานี่ได้ชุดเกราะเพิ่มมาละอ้อมแล้วก็เอาชุดเกราะของดาร์กดีกว่าเนาะเอาเป็นกางเกงดาร์กสเกลเนาะเฮ้ยแต่ว่ารองเท้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เคนเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาซื้อรองเท้ากับหมวกเพิ่มเนาะโอ้เริ่มมาแล้วชุดกางเกงมาแล้วโอ้ยอย่างเท่อะขอใครบ้างดิเขาอยากได้หมวกอะหมวกมันเท่มากเลยนะเนาะไปแล้วไปต่อดีกว่าไปฟาร์มของกันต่อโอ้ยมาแล้วโอ้ยรอบนี้มันควันมาแต่ต้นเลยโอ้เวฟที่17แล้วเนาะตอนเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวเยอะๆนี่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่เลยกินดินเลยมันเพิ่มจำนวนเอ๊ะมันแข็งไงกว่าอ้ามาเต็มเลยมังกรเงามืดโอ้โหมังกรกระโดดเพิ่มยิงล้องยิงล้องอีกแล้วอ่ะมังกรหนาวก็มาโอ้ช่วยพี่เคนระวังพี่เคนโดนลุ่มพี่เคนโดนลุ่มอุ้ยเจ็บเขาช่วยแล้วเขาช่วยโอ้มังกรหนาวนี่มันแสบจริงๆเนี่ยมังกรกระดูกนี่เหมือนสปาลูกน้องใช่มังกรกระดูกมันชอบสปาลูกน้องมากนี่เลยผมเป็นสปาใหม่อ่ะโอ้มังกรไฟเอ้ยนายเอ็นตายแล้วอ่ะไม่ยอมตายด้วยเย้พี่เคนได้เปล่าเรียบร้อยแบบชิวๆลองออกไปทีเนาะนี่ขนาดไม่ได้ใส่เสื้อเกาะเลยเนี่ยเน็กเวฟกันต่อเลยมาอีกแล้วเวฟที่18แล้วรู้ไม่ให้พักหายใจหายคอบ้างน่าจะได้ไม่เสียเวลาไงโอ้โหเยอะอ้อมเยอะเกินไปแล้ววันนี้มันเยอะเนาะโอ้ยตังโอ้ยระวังมากันเยอะแยะเลยโอ้มังกรดินมังกรพิษดินก็มาอีกตัวเนี่ยเดี๋ยวก็หนาวก็มาเงาก็มาเดี๋ยวไปกลัวมันชุดเกาะดีขึ้นแล้วโอ้ยทำไมเวฟมังกรหนาวมังกรหนาวโอ้ยมันจะไปดาเมจเราแล้วมันจะไปน้ำกินเราแล้วช่วยพี่เคนด้วยเฮ้ยมังกรเงามืดต้องรีบกำจัดก่อนโอ้ยวินร้องอีกแล้วอ่ะมาแล้วพี่เคนมาช่วยเอาเดียวเองอ่ะมันไปนู่นแล้วอ่ะพี่เคนจัดมาเลยเดี๋ยวเขาเก็บชิ้นส่วนก่อนไม่จริงก็อย่างนี้ดิหมดจ้างหมดจ้างเหลืออีกตัวเนาะเอ้ยมาแล้วเดี๋ยวจะถึงละนี่ไงนี่เลยเรียบร้อยเป็นไงหมดยังสิวโอเคเราไปขายของดีกว่าเนาะวันนี้ได้กระตังมาเท่าไหร่อะนี่ไอ้ครั้งได้เงินเยอะแยะแน่นอนเลยเงินมากได้เยอะป่ะรวมแล้วแบบว่าเริ่มขายของให้ดีขึ้นแล้วเนาะโอเคแล้วก็จะขายให้หมดเอ้ยมีเท่าไรขายให้หมดเอ้ยได้รองเท้าแน่เลยงวดเนี้ยฮะจริงนี่เอ้ยแต่เขาว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อของให้พี่เคนกันดีกว่าเนาะพี่เคนเอาอะไรอ่ะเอาดาบม่วงปะโอ้ดาบม่วงดีใจน้ำตาจะไหลเอ้ยเดี๋ยวกำตั้มนิ่งขอซื้อหมวกไปไหมจีนี่ไงพี่เคนดาบดาร์กสเกลเย้ไม่ได้โกหกพี่เคนใช่ไหมนี่ไงไปให้พี่เคนสู้เฉพาะเลยเดี๋ยวเจอกับบอสไงขอบคุณนะดูหมวกของเขาดิอุ้ยดาบยังรอดูดิอ๋อชุดเกราะมันอย่างเท่เลยอ่ะหมวกอ้อมเท่เวอร์ขาดรองเท้านะไม่เป็นไรรองเท้าก็มาซื้อที่หลังก็ได้เนาะโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วตอนนี้ก็เขยเล็บผมไปก่อนนะเว็บที่19เริ่มแล้วโอ้เดี๋ยวกันนะโอ้มังกรลมมาด้วยเอาแล้วมาแล้วมันเหมือนมังกรน้ำแข็งนะจริงๆคือมังกรลมนะพายุเต็มเลยพายุเต็มเลยวิ่งวิ่งระวังเราจะติดลอยนะโอ้ยเกือบตายรีบวิ่งหันพี่เคมันนิดเดียวเองอ่ะเท้าเลือดน้อยนี่ก็ตกแล้วมาตายเลยนะโอ้โดนมันเสกพายุหมุนใหญ่เลยอ่ะโอ้ยปาตะการไม่ได้อ้อมโอ้ยพี่เคจะตายแล้วรอบกัดเหรอตีนะโอ้ยพายุหมุนมันโหดจุงเอาให้หน้าหงายเลยช่วยพี่เคด้วยตายแล้วต้องหลบกระบองมาดีๆนะเนี่ยไม่อยู่แล้วครับโอ้โอ้
ยติดร้อยติดร้อยอุ้ยอุ้ยเป็นไงบ้างสถานการณ์เป็นไงบ้างยังเยอะแต่ต้องการพี่เกียนเดี๋ยวเขาจัดการเองอายุมันโดนลูกน้องเองด้วยนะเนี่ยโอ้ยลูกเยอะมากเลยอ่ะตอนเนี้ยตอนนี้มีหลายตัวมากเลยอ่ะมาตู้มาดูไม่ทันเลยหรือมังกรไฟนี่แหละคิดเห็นเดียวตอนนี้เรียบร้อยเกือบได้เจอบอสแล้วล่ะเย้เชโยพร้อมจะเจอบอสยังเดี๋ยวนี่ช็อปกันดิช็อปกันไปช็อปปิ้งกันเหรอเอาต้องมาซื้อของเตรียมเว็บสุดท้ายอันนี้ไปเลยเอาซื้ออะไรดีอ่ะไอของขาวนี่เหมือนกระเทียมเลยเนาะไม่ใช่มันคือเขี้ยวมังกรโอเคมันก็คือฟันของมังกรนั่นแหละโอเคแป๊บนึงนะขายของแป๊บนึงโอ้ขายได้ราคาดีเนี่ยเออดีได้ตังมาตั้งเยอะดูดีว่าจะซื้ออะไรได้บ้างเนาะอะไรดิฟเคนซื้ออะไรเพิ่มดีอ่ะมีอะไรขายบ้างล่ะเยอะแยะแต่แป๊กไก่อยากได้อะไรอ่ะเอาหมดเลยเอาชุดเกราะดีกว่าเนาะไว้เยอะไรอ่ะเนาะแล้วก็อะไรดีอ่ะหมวกดีปะได้เลยไม่ได้หมวกด้วยเหรอวิ่งใหญ่อันนี้มันก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยพี่เคียนเอาปะมาเลยมาไล่ใจพี่เคียนได้เลยเดี๋ยวแทงให้เลยใครดูแทงอะไรอ่ะโดนแทงโดนแทงนี่ได้ใส่หมวกแล้วก็ใส่กลอด้วยว้าวนี่เนี่ยยังขาดกางเกงกับรองเท้าอยู่นะหล่อเวอร์ยังกับบอยแบนด์มันน่าจะแบนจริงๆนะเนี่ยวันเนี้ยมีอะไรควงเลยควงเลยโดนมังกรเหยียบเนี่ยแบนเฮ้ยเอาละตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาสู้กับบอสแล้วค่ะซึ่งบอสมังกรตัวนี้มันชื่อว่าโคลอสซุสนะคะหรือว่าอยากรู้ว่ามังกรยักษ์ใหญ่นะคะตัวใหญ่จริงเว้ยบินมาแล้วอ่ะลงจอดแล้วอ้าวเกาะทำยังเฮ้ยทำไมไม่มาอ๋อแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวทัดซีทัดซีไอ้อันบอกมันจะย่างเราให้กลายเป็นสเต็กของมันเลยอ่ะโอ้อ้าวมันพ่นไฟแล้วไอ้แล้วไม่ใช่สเต็กนะขอบอกโอ้ยทำไรเนี่ยไปเกาะอะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อมันทำให้พึ่งเกิดลาวาแบบแมกมาเหรอเราใส่เป็นคนขี้อายอะเนี่ยปิ้งอ่ะโอ้ยมันตะปบมันตะปบโอ้ยระวังนะอ้อมไฟมาไฟมาคราวนี้ก็มันจะบินได้เหมือนเอ็นเดอร์ดราก้อนนะเนี่ยน่าจะหนักพุงก็ได้นะโอ้ยนึกว่าเหมือนเอ็นเดอร์ดราก้อนแบบว่าบินแล้วแบบว่าแบบไปฮิวได้อ่ะเออเอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพี่เคนอุตส่าห์อยู่ตรงนี้อ๋อมันใส่ขีนุกกาบาใส่เราเดี๋ยวแพ้พี่เคนทำไมเนี่ยไม่มีพลังเวทใช่ไหมเนี่ยไปพุ่งเลยอ่ะอันบอกว่าเราเป็นเด็กเหรอไอ้เราไม่ใช่เด็กแล้วอ้าวไปซะแล้วเอ้ยถอยหลังถอยหลังเฮ้ยมันจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะบินเหมือนเอ็นเดอร์ดราก้อนป่ะเอาไม่ใช่มันลอยเวทเรียกลูกน้องมาโอ้ลอยแล้วลอยแล้วอันเดี๋ยวจะเรียกมาทำไมเนี่ยสู้ไปแล้วเนี่ยได้ดิมาช่วยกันลุมเราทำไมเนี่ยจะเรียกมาให้ซ้ำซ้อนทำไมเนี่ยโอ้ดูดิพี่เคนลอยแล้วลอยแล้วอุ้ยลอยอีกแล้วทำไมวะทำไมบอสไม่มาสู้เองอ่ะโอ้ยเอาดูดิมันกันพิกก็มาสู้อ่ะคิดดูดิอ๋อคิดว่าเรื่องเราจะลดง่ายๆหรอไม่มีทางหรอกคิดระวังด้วยนะเหม่มากเลยคิดระวังคิดระวังบอกเลยขออีกบ้างวันนี้สักไลฟ์ตัวก็ยังไหวไหวไอ้พี่เคนอะคิดวิชมัดเลยไอ้ติ้งดีมากแล้วนี่ไงทิมจะขบเลยอุ้ยอุ้ยระวังพี่เคนระวังระวังเฮ้ยมันพร้อมจะแบบบวกอีกรอบแล้วเปิดก่อนได้เปรียบปะเนี่ยเลยบวกไปเลยโอ้ยท่าเดิมไม่นะเดี๋ยวทำไมไม่บินออกมาสู้กันดีแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นเป็นเต้านิ่งก็ดีแล้วมันน่าจะบินมาสู้กับเรานะอย่างนั้นน่ะดีแล้วอย่าให้มันมาหาพี่เกมันจะเกาะขอบสนามสู้กับเราทำไมเนี่ยสงสัยมันขี้อายมาแล้วพี่เกมมาช่วยแล้วโอ้ยนายนี่เป็นญาติกับเอ็นเดอร์ดราก้อนหรือเปล่าเนี่ยอ้อมอ้อมมันจะใกล้ไฟอีกแล้วอะหลบเร็วหลบเร็วไอ้เราต้องการหัวของนายโอ้ยมากันเต็มเลยโอ้โหหลบตรงไหนดิเนี่ยวันนี้แหละเราจะขับหัวมังกรตายเลยเอ้าพี่เกมมาหลบไปแล้วเหรออันนั้นก็เหลือเขาคนเดียวอ่ะดิหลบไม่ทันเมื่อกี้เอาไม่เป็นไรพี่เคนดาเมจมันแรงขึ้นเรื่อยๆเออฝากที่เหลือไปเลยเฮ้ยไฟปะทุโอ้เมื่อกี้โดน3ลูกตีนะตายทันทีเลยอ่ะจะเหลือหรอมีไฟอุกกาบาตด้วยนะโอ้ยโหดเกินโอ้มันตุ้มตามมากเลยอ่ะโอเคเป็นไรเดี๋ยวเขาแบบว่าใส่เดียวเองตีนาตีนามันจะล่วงแล้วมันจะล่วงแล้วมันบอกว่าเป็นหนอนตัวเล็กเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่หนอนตัวเล็กนะเอาระวังนะมันจะเล็กน้อยแล้วอ่ะไอ้มันจะเลี้ยงอีกแล้วเหรอเฮ้ยทำไมไม่มาสู้เองเนี่ยเป็นไรอะตัวสันอะอ๋อมันแพ้แล้วพี่เคนมันบอกว่ามันจะกลับมาใหม่ตายแล้วเหรอเออจมน้ำหน้าแล้วจะรอนะบอกแล้วทำไมย่ำชนะทำแค่ไหนตีตกไปละไปซะละรักไกลแน่โอ้ยนึกว่ามันจะบินแบบว่าบินมาสู้กับเราอะแต่จริงก็ตามขึ้นมาดีไม่เป็นไรพี่เคนเราเปลี่ยนบรรยากาศมาสู้แบบนี้บ้างก็ดีบอกแล้วขอสักไลค์ตัวอ๋อแล้วค่ะนี่ก็มึนหัวเราโอเคมาเดี๋ยวเรามาขายของกันดีกว่าเนาะหูได้เงินมาด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วได้รางวัลเป็นเงินด้วยนะอุ้ยแต่ว่าก็มีชิ้นส่วนที่พอจะขายได้อยู่นะอุ้ยเราจะมีรองเท้าอ่ะพี่เคนพี่เคนก็จะมีชุดเกราะเพิ่มแล้วนะจริงมาได้ครบตัวเลยป่ะเนี่ยใช่เราได้แบบว่าเป็นไวกิ้งเต็มตัวแล้วนะนี่ไงรองเท้าดาร์คของเขาแล้วก็ชุดเกราะพี่เคนนี่เป็นกางเกงไว้เยอะไหนแล้วก็รองเท้าไว้เยอะไหนของพี่เคน
ว้าวขอบคุณนะอ่ะยกให้เลยพี่เคนจบละโอ้โหครบชุดเลยจบละพี่เคนจบละก็ดีหล่อเลยเนี่ยไม่ล่ะโอ้ชุดอัศวินไวกิ้งเต็มยศเลยดีแล้วข้างบนใครเอาขนนกไปแปะบนหัวพี่เคนเหมือนสปาร์ตันเลยนะพี่เคนเนี่ยเอามาทางนี้มาทางนี้พี่เคนนะเห็นมีห้องช่วยรางวัลด้วยนะนี่ไงพี่เคนเราสะสมหัวมังกรไว้แล้วห้องผีสิงมีแต่หัวแล้วนี่ก็คือหัวมังกรทั้งหมดที่เราล่ามาได้เนาะนี่มังกรเงาใช่ไหมเนี่ยใช่นี่มังกรพิษโอ้ดูดิมาเป็นคู่เลยได้มาสองหัวเลยนะนี่ล่ะนี่มังกรหนามโอ้ดูดิหนามเปรี้ยวเลยตอนแรกนึกว่ามังกรน้ำไม่ใช่นะเป็นมังกรหนามแล้วเฮ้ยนี่มังกรโครงกระดูกใช่มังกรโครงกระดูกแล้วนี่ก็มังกรลมโอ้โหมังกรลมก็มาตอนแรกคิดว่ามันเป็นมังกรน้ำแข็งนะแต่ว่ามันเสกลมได้ไงมันก็กลายเป็นมังกรลมมังกรไฟแล้วนี่ก็มังกรดินแล้วนี่ก็คือบอสมังกรของเราเจ้าพ่อมังกรเป็นน้องๆญาติๆกับเอ็นเดอร์ดราก้อนเนาะเอาลองดูดิมันพองเหล่เราใหญ่เลยอะทุบมาแล้วทุบมาแล้วแล้วตาหัวก็โอเคค่ะเราก็เล่นแบบสู้กับเหล่ามังกรในอารีน่าไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบสู้กับมังกรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับใครกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเหมือนเล่นเกมไมโครต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปอีกแล้วล่ะบ๊ายบายจ้า